สบายดีนักเรียนสั้นม .6 วิดีโอนี้มาพบกับอาจารย์นึกเนาะซึ่งอาจารย์จะแนะนำวิชาฟิสิกส์บทที่5เนาะสำหรับฟิสิกส์ม .6 มีหัวข้อว่าพลังงานของก๊าซเนาะข้ออีกหนึ่งระบบพลังงานระบบในพลังงานในระบบก๊าซหนึ่งจำหนึ่งก็คือระบบคืออันนี้เขามาเบิ่งคำว่าพลังงานเนี่ยเนาะพลังงานในของก๊าซนี่ให้พวกเราสังเกตเบิ่งคือแน่นอนแหละก๊าซเนาะเขาศึกษาอยู่ก่อนก๊าซนี่นะเมื่อมันอยู่ในภาชนะบรรจุอันใดก็แล้วแต่แม่นบ่พฤติกรรมของมันนี่นะมันหยุดนิ่งอยู่บ่โมเลกุลของก๊าซแท้นะมันจะเคลื่อนที่แม่นบ่ด้วยความไวซึ่งเฮาเรียนรู้มาแล้วว่าทฤษฎีความไวเกี่ยวกับก๊าซดังกล่าวหรือว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของก๊าซดังกล่าวเนี่ยคือเป็นทิศทางที่บ่แน่นอนแม่นบ่คือว่าเฮาบ่สามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ความไวที่ตายตัวได้เนาะคําว่ากะในกรณีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของก๊าซนี่นะฉะนั้นพลังงานดังกล่าวเนาะของโมเลกุลก๊าซนี่เนาะพลังงานเดินเคลื่อนของก๊าซนี่นะเพิ่นจึงใช้ว่าเป็นพลังงานเดินเคลื่อนเสรียเนาะเสรียโมเลกุลของก๊าซเนาะแล้วก็ค่าปริมาณดังกล่าวนี่เนาะก็ยังค่าเวลาเฮาคิดไล่ออกมาก็คือจะได้ค่าที่บ่ชัดเจนบ่จะค่าที่ได้อาจจะค่าใกล้เคียงแต่มันยังบ่แม่นค่าที่แม่นยำเลยนี่มาเบิ่งพลังงานอย่างพลังงานเดินเคลื่อนเฉลี่ยในระบบเนาะ E นี่หมายถึงพลังงานเดินเคลื่อนเนาะพวกหลานซึ่งพลังงานเดินเคลื่อนนี่มีหัวหน่วยแม่นจูลเนาะจูลหัวหน่วยพลังงาน E ตัวนี้นะมีหัวหน่วยแม่นจูลมีค่าเท่ากับ2ส่วน3 KB ส่วน KB เนาะ K หอย B คูณ T อันนี้แม่นพลังงานเดินเคลื่อนเฉลี่ยโมเลกุลของก๊าซ1ตัวแต่ว่าเฮาฮู้เรียนอยู่แล้วแม่นบอกว่าอยู่ในระบบนึงๆนี่นะก๊าซนี่นะมันมีจํานวนโมเลกุลหลายตัวเนาะเพิ่นจึงแทนให้จํานวนโมเลกุลดังกล่าวนี่เนาะให้ n เนาะ n นี่หมายถึงแทนให้จํานวนโมเลกุลซะเวลานั้นเฮาต้องการคิดไล่พลังงานในระบบของก๊าซนี่พลังงานเดินเคลื่อนในระบบของก๊าซก็เอา n จํานวนโมเลกุลนี้เนาะมาคูณใส่กับพลังงานเดินเคลื่อนนี่เนาะพลังงานเดินเคลื่อนเนาะสูตรของเฮาก็จากสูตรนี่แหละขยายสูตรก็เป็น n คูณให้กับ3ส่วน2 kb t เนาะก็จะได้ออกมาเป็นสูตรในลักษณะแบบนี้ทีนี้เฮามาเบิ่งว่าค่าของ n ค่าของ kb นี่แม่นหยังเนาะค่าของ kb นี่แม่นอันนี้พวกหลานแม่นตัวคงค่าสัมประสิทธิ์โบนสมานเนาะตัวคงค่าสัมประสิทธิ์โบนสมานซึ่งได้มาจากอย่างค่าคงที่ของสูตรรวมของก๊าซเนาะอยู่ในอย่างระบบมาตรฐานน่ะส่วนให้กับจำนวนอะโวคาโดเนาะตัวนี้จะเป็นค่าใต้ตัวเด้อเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์โบนสมานเนาะมีค่าใต้ตัวฉะนั้นเวลาเราแทนใส่สูตรนี่นะครับบ่จำเป็นต้องไปแทนค่าใส่เอาค่าจำนวนนี้ไปแทนใส่เนาะเราก็ได้เลยทีนี้ยังเหมือนยังคือเก่าพวกหลานเนาะอันนี้แม่นจำนวนโมเลกุลฉะนั้นเฮาก็ยังสามารถนำใช้สูตรนี้ได้อยู่ก็คือ n เท่ากับหยัง n หน่อย a เท่ากับ m ส่วน m ใหญ่เนาะอันนี้สูตรอยู่บทที่1เนาะเกี่ยวกับการคิดไล่ปริมาณของก๊าซนี่นะสูตรดังกล่าวนี้สามารถเอานำมาพัวพันในการคิดไล่พลังงานในระบบของก๊าซเนาะอันนี้เป็นสูตรรวมเด้อพวกหลานตัวนี้เป็นสูตรรวมตัวนี้เป็นสูตรรวมในระบบของก๊าซก็คือนี่แหละกรณีเขาเป็นมีสูตรนี้บอกมันมีสูตรตัวนี้แล้วก็เอาไปพัวพันกับตัวนี้เวลาเขาแทนค่าใส่ก็จะได้สูตรระบบพลังงานเฉลี่ยในระบบของก๊าซเนาะทีนี้ข้อที่2จะเว้าถึงหยังก็คือแห่งงานของก๊าซอุดมคติเนาะแห่งงานของก๊าซเกิดจากหยังพวกหลานก็คือยกตัวอย่างมาเนาะกรณีนี้นะอันนี้แม่นบังสูบนี่เนาะแน่นอนแหละบังสูบนี้ตอนทับอิฐมันมีปริมาตรแม่นบ่ V1
ก็มีความดันเป็น P1สังเกตเบิ่งหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเฮาหนีบมันเข้าไปที่เฮ็ดให้ปริมาตรของมันมาเป็น V2กรณีนี้มันตกอยู่ในเงื่อนไขอย่างกฎเกณฑ์ของโบยมาริโอสแม่นบ่อยู่ในเงื่อนไขอย่างอุณหภูมินี่นะคงค่าอยู่ในเงื่อนไขอุณหภูมิคงค่าเมื่ออย่างเมื่อปริมาตรหลุดลงแม่นบ่มาสังเกตเห็นว่าจาก V1 มาเป็น V2 นี่นะหลุดลงเป็นอย่าง V2 นี้เท่ากับ1ส่วน2 V1 นี่นะหมายถึงมันหลุดลง1เทื่อความดันของมันเป็นจังไดความมันของมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะฉะนั้นการคิดไล่แห่งงานของก๊าซนี่นะได้จากแห่งงานนี่นะได้จากผลคูณระหว่างแห่งงานได้จากอย่างความแหงคูณให้กับระยะทางเป็นบ่ฮาเฮาซอกหาสูตรกรณีแห่งงานของการเคลื่อนที่จือได้อยู่บ่ความแหง F นี่นะคูณให้กับ A ตัวนี้คือกันก็คือ F คูณให้กับ S S นี่หมายถึงร่วงสูงเนาะหรือว่าระดับเปลี่ยนแปลงที่มันลดลงนี่เป็นตัวนี้นี่เดลต้านี่เมื่อฮู้ดังนั้นแล้วพวกหลานจากสูตรอย่างความแหงของเฮาเท่ากับอย่าง F ของเฮานี่ F ของเฮาก็เท่ากับความดันคูณให้กับอย่างเนื้อทีจือได้บ่สูตรนี่นะความดันเท่ากับ F ส่วน A นี่นะเวลานั้นเอาถอนเอาสูตรความแหงก็จะได้ดังนี้นี่เขาก็มาแหนใส่ให้แหนใส่ทางนี้มาแหนใส่นี่เขาเห็นสังเกตเห็นอย่างบอกเนื้อที่นี่นะเนื้อที่กับร่วงสูงคูณกันได้อย่างเราจะเห็นอย่างเราจะเห็นเนี่ยเนื้อที่คูณให้กับร่วงสูงเขาจะได้อย่างปริมาตรเห็นบอกระดับเปลี่ยนแปลงร่วงสูงก็ต้องตัวนี้ก็คือเป็นระดับเปลี่ยนแปลงปริมาตรก็จะเป็นปริมาตรก็คือเวลาเอามาเปลี่ยนมาผันขยายสูตรเนาะออกมาให้งานของก๊าซก็จะเท่ากับความดันคูณให้กับปริมาตรระดับเปลี่ยนแปลงปริมาตรเห็นบ่เฮามาเข้าสู่ย่อหน้าที่2เพิ่นว่าถ้า Q ใหญ่เนี่ยนะเป็นพลังงานความร้อนที่สนองให้ระบบเนาะเดลต้ายูเป็นพลังงานภายในระบบที่เพิ่มขึ้นและ W นี่เนาะแม่นแห่งงานที่ผลิตออกเฮาสามารถเขียนสูตรการพอปันระหว่างพลังงานที่สนองให้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและแห่งงานได้ดังนี้เนาะก็คือ Q เท่ากับหยังเท่ากับเดลต้ายูบวกกับแห่งงานความหมายก็คือนี่แหละ Q นี่เนาะก็คือว่าตัวนี้แมนพลังงานความร้อนเนาะ Q นี่นะส่งต่อให้กับระบบถ้าระบบดังกล่าวนี่นะเฮ็ดให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนาะจะพาให้เกิดมีหยังจะพาให้เกิดพลังงานในระบบมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานในระบบถ้าสนองพลังงานความร้อนเข้าไปในระบบอันนี้เป็นกรณีที่2เนาะพาให้เกิดอย่างปริมาตรเปลี่ยนแปลงจะพาให้เกิดมีจะพาให้มีแห่งงานเกิดขึ้นเนาะอันนี้เป็นสูตรรวมเดี๋ยวพวกท่านเด้ออันนี้เป็นสูตรรวมดังนั้นก็คือเราสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระบบในทุกๆกรณีดังนี้เป็นบอกในกรณีที่บ่มีการรับหรือส่งพลังงานความร้อนเข้าหรือออกระบบนี่ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นี่อันนี้ก็จะบ่มีการเคลื่อนไหวอย่างมันบอกเจ้าก็จะบ่เกิดอย่างบ่เกิดมีแห่งงานแล้วก็จะพลังงานในระบบก็จะบ่เปลี่ยนแปลงพาเฮาบ่มีการสนองเข้าไปแต่เนาะอาจารย์จะเพิ่มเติมก็คือว่าจากสูตรดังกล่าวนี้เนาะ Q นี่นะเท่ากับเดลต้า U บวกให้กับแห่งงานถ้าเฮาสนองเข้าไปแล้วแม่นบ่อุณหภูมินี้เป็นจังได๋ถ้าอุณหภูมิระดับเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่นะ
มีค่าเป็นศูนย์หมายความว่าพลังงานความร้อนที่เราสนองเข้าไปก็จะเท่ากับแรงงานหรือเนาะถ้าเราสนองพลังงานความร้อนเข้าไปเนาะสนองพลังงานความร้อนเข้าไปแล้วเฮ็ดให้หยังระดับเปลี่ยนแปลงปริมาตรตัวนี้นะเป็นศูนย์เนาะแสดงว่าพลังงานที่เราสนองเข้าไปก็จะเท่ากับเดลต้ายูหมายถึงระดับเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในถ้าบ่มีการส่งเข้าไปก็ทุกอย่างก็เป็นศูนย์เนาะเท่าศูนย์เอามาข้อสุดท้ายพวกหลานเนาะสำหรับข้อสุดท้ายนี้แล้วแมนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อนเนาะประสิทธิภาพแม่นหยังเนาะเดี๋ยวเราจะอาจารย์จะไปอธิบายเติมแต่ว่าให้พวกหลานเข้าใจว่าเนาะเกี่ยวกับระบบความร้อนนี่เนาะตามบทเรียนของเราก็คือเป็นระบบความร้อนในเครื่องจักรที่มันง่ายดายเนาะตัวนี้เนาะก็คือประกอบมาจากสามภาคส่วนแม่นบอกเครื่องจักรความร้อนนะหนึ่งก็คือบ่อความร้อนบ่อความร้อนนี่แม่นหยังก็คือเป็นตัวที่สนองพลังงานเข้าไปสองมาก็คือภาคส่วนอย่างขับเคลื่อนภาคส่วนขับเคลื่อนนี่เป็นตัวเฮ็ดเวียกซะเป็นตัวผลิตแรงงานออกและอันที่สามก็คืออย่างเขาห้องว่า Q นี่ Q2 นี่หมายถึงโบความเย็นโบความเย็นนี่เฮ็ดหน้าที่อย่างเฮ็ดหน้าที่เนาะต่อเนื่องจากตัวที่สองก็คือเขาส่งพลังงานความร้อนเข้าไปแล้วเฮ็ดจังได๋พาให้เกิดอย่างการขับเคลื่อนเมื่อการขับเคลื่อนหรือว่าก่อให้เกิดอย่างมีแรงงานผลิตออกมาหลังจากนั้นอย่างก็ปล่อยพลังงานออกแม่นบ่วันนี้มาเบิ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรดังกล่าวนี้เนาะประสิทธิภาพมันหมายความถึงอย่างหมายความว่าประสิทธิภาพดังกล่าวหาสมมุติว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรดังกล่าวนี้เนาะมันดีหรือว่าประสิทธิภาพสูงนะมันจะเฮ็ดในอย่างพลังงานที่เฮาสนองเข้าไปนี้เนาะกลายเป็นผลิตให้งานให้เฮาแต่หาเครื่องจักรดังกล่าวเนาะถ้าเฮาสนองพลังงานเข้าไปแล้วเนาะเฮ็ดผลิตแรงงานเนาะได้หน่อยหั่นน่ะหมายความว่าประสิทธิภาพดังกล่าวนี่มันบ่ดีความหมายก็คือว่าเฮากินหยังสมมุติว่าเฮาเติมพลังงานเข้าไปซะกินอาหารมื้อนึงเติมพลังงานเข้าไปซะจักพันจูลจังซี่แต่พอเฮาเอาเข้าไปแล้วบ่แต่พอเฮาออกไปเฮ็ดเวียกเป็นบ่สามารถผลิตแรงงานได้เพียงแต่500จูลแสดงว่ามันไปใส่นะแสดงว่าส่วนที่เหลือที่เรากินไปเหลือ500จูลก็เป็นพลังงานที่เสียไปบอกเสียแสดงว่าการผลิตแรงงานหรือว่าการกินอาหารของเรานี่แมนมีปัญหาระบบการเฮ็ดเวียกของเรานี่ก็คือว่ามันบ่ตอบสนองเต็มที่เท่ากับพลังงานที่เข้าไปเครื่องจักรคือกันสนองพลังงานความร้อนเข้าไปแต่ผลิตแรงงานได้น้อยสุดท้ายก็คือส่วนใหญ่ออกเป็นไอเสียก็แสดงว่าเครื่องจักรดังกล่าวนี้มันเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพหรือว่ามันมีปัญหาเนาะฉะนั้นสูตรคิดไล่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรดังกล่าวนี้มีดังนี้บอกคือเอต้านี่เนาะแทนให้กับประสิทธิภาพมีสูตรเท่ากับพลังงานความร้อนแม่นบ่ที่สนองเขาลบให้กับบ่อหยังบ่อความเย็นก็คือบ่อความร้อนลบให้กับบ่อโอเคเฮาลองมาคิดไล่ตัวอย่างเกี่ยวกับบทเรียนบทนี้เนาะก็คือตัวอย่างก๊าซสนิท1มีปริมาณจำกัดอยู่ภายใต้ความดัน P เนาะหลานความดัน P 3 คูณ 10 กำลังหานิวตันเมตรซึ่งปริมาตรของถังบรรจุดังกล่าวนี่เนาะหรือว่าบังสูบดังกล่าวนี้มีอยู่8ลิตรภายหลังเฮ็ดให้ความร้อนภายหลังต้มให้ร้อนขึ้นโดยการรักษาความดันบ่เปลี่ยนแปลงก๊าซยืดออกและมีปริมาตรแมนเป็น10ลิตรจงคิดไล่กไกลแรงงานที่ผลิตออกกไกลระดับเปลี่ยนแปลงพลังงานห
ภายในของก๊าซเนาะให้ฮู้ว่าการต้มนี่นะได้อย่างได้สนองพลังงานความร้อนเข้าไปนี่เนาะตัวนี้เป็นคิวเนาะพลังงานความร้อนเข้าไปนี่ร้อยจูลฉะนั้นเรามาเบิ่งว่าข้อมูลที่ให้มาตัวใดที่เราบันได้เปลี่ยนเป็นบอกก็คือปริมาตรของก๊าซนี่บอกตัวนี้เป็นลิตรเราต้องไปเปลี่ยนเป็นเมตรก้อนเนาะตัวนี้เนาะก็จะเท่า8 × 10กำลังลบ3เมตรก้อนเนาะอันนี้ก็จะเท่าเป็นเท่าไหร่ให้เป็น V1 สานี่ V1 V2 ของเราเวลาเปลี่ยนออกก็จะเท่ากับ10 × 10กำลังลบ3เมตร3เนาะซอกหากอไก่ก็คือให้งานที่ผลิตออกขอไข่เดเดนตายูฉะนั้นซอกพลังงานที่ผลิตออกของเราก็คือมีสูตรแม่นอย่างแห่งงานเท่ากับความดันคูณให้กับเดนตาวีเห็นบอกจากสูตรที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี่นะเดนตาวีของเราเท่ากับอย่างเท่ากับ V2 ลบให้กับ V1 V2 มีค่าเท่ากับ10 × 10กำลังลบ3เมตร3เนาะลบให้กับ8 × 10กำลังลบ3เมตร3เนาะตัวนี้เวลาเขาไล่ออกมาแล้วพวกเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่10 ลบ 8ก็ยังเหลือ2 × 10กำลังลบ3เมตรก้อนเนาะอันนี้เป็นระดับเปลี่ยนแปลงปริมาตรของมันมีค่าเท่ากับ2 × 10กำลังลบ3เมตรก้อนความดันเนาะอยู่ภายใต้อย่างความดันคงค่านี่เขาก็เอามาแทนใส่สูตรได้เลยพวกเราให้งานจะเท่ากับเท่าไหร่3 × 10กำลัง5คูณให้กับ2 × 10กำลังลบ3เนาะคูณกันไปสุดท้ายให้งานที่ผลิตออกก็จะเท่ากับกำลัง2 จูลเนาะหรือเท่ากับ600 จูลนี่เนาะให้งานที่มันผลิตออกเมื่อเฮาฮู้ดังนี้แล้วเฮาไปซอกขอไข่โดยเขาเจ้าให้เงื่อนไขมาก็คือพลังงานที่สนองเข้าไปเนาะจากสูตรนี่แหละ Q เท่ากับเดลต้ายูลบบวกให้กับแห่งงานถอนเอาเดลต้ายูก็จะเท่ากับอย่างแห่งงานที่สนองเข้าไปลบให้กับแห่งงานเนาะก็จะได้1,000 จูลลบให้กับ600 จูลสุดท้ายเป็นบอกพลังงานในระบบของเราก็จะได้เหลือเท่าไหร่400 จูลนี่เป็นตัวอย่างเนาะต่อไปละแม่ให้นักเรียนว่าการตั้งใจเรียนเนาะพวกเราเนาะมีอย่างบ้านเข้าใจละแม่ไอ้ถามอาจารย์อีกตื้มเวลาเราเรียนออนไลน์กันเนาะวิดีโอนี้ขอบใจ